กราบสวัสดีครับมิตรนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเหรียญ1บาทนะครับหายากซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2นะครับก็คือเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2541นะครับเราก็มารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบ1บาทรุ่นนี้นะครับเราขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มเข้าเรื่องเหรียญกระสาบกันเลยนะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับปีพ.ศ.2541เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับชนิดคิวโฟนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมทั้งขอบเหรียญ นะครับจะเป็นรูปเฟืองนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอิ่มพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์ในชุดคุยนะครับตรงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9เรามาดูรายละเอียดอีกด้านหนึ่งกันเลยครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับก็คือพ.ศ. 2541ถัดลงมาครับจะเป็นเลข1ไทยนะครับแล้วก็เลข1อาราบิกตามลำดับตามลำดับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อความคำว่าบาปอยู่สุดท้ายเขานะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2529ส่วนยอดจำนวนการผลิตนะครับยอดจำนวนการผลิตอยู่ที่ 25,252,000 เหรียญ นะครับส่วนราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่เหรียญละ70บาทซึ่งเป็นราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่หายากอันดับที่2นะครับท่านอยากได้ราคาที่สูงกว่านี้นะครับต้องหาลักษณะพิเศษของเหรียญ นะครับซึ่งท่านคงจะรู้ดีครับว่าเหรียญมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราอัปเดตให้ท่านวันต่อวันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ